ไร้เงาสามีแต่อบอุ่นสุดๆเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆระหว่างตุ๊กชนกวนันกับลูกๆน้องแพรวน้องภูมิล่าสุดแม่ตุ๊กได้โพสต์บรรยากาศพิธีแหม่เมื่อนเหมือนแม่ให้กับลูกสาวน้องแพรวโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวทุชนกวนันพร้อมข้อความบอกว่าพิธีแหม่เมื่อนเหมือนแม่พิธีที่จัดให้ลูกสาวแกงเราตอนที่น้องเหมือนแม่แล้วเมื่อเขาเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นผู้หญิงงอเต็มตัวเมื่อถึงวัยมีประจำเดือนครั้งแรกเด็กสาวกลุ่มเรา4คนอายุเท่ากันแต่ทยอยกันเหมือนแม่แพรวชาสุดแต่มานะเพื่อพิเชษริเริ่มจากแม่โรสจัดให้หนูนินเมื่อ3ปีก่อนจนปีนี้ถึงคราวแพรวพิธีแหม่เมื่อนอของพวกเราซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเขาจะได้ลดความตกใจกังวลรู้วิธีดูแลตนเองทั้งกายและใจคุณค่าของความเป็นหญิงและให้หนูตระหนักรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรใดๆเมื่อไหร่แม่ตุ๊กก็จะอยู่เคียงข้างหนูทุกปัญหาแม่ตุ๊กขอบพระคุณแม่ๆจริงๆคือพ่อๆและเพื่อนแพรวทุกคนด้วยคณะยิ้มที่ช่วยกันดูแลมาตลอดทุกคำพูดและสัมผัสรู้ซึ้งเลยว่าลูกเราก็เหมือนลูกเขาและแท้จริงแม่ตุ๊กไม่ได้เลี้ยงลูกเดี่ยวอยู่คนเดียวมีแม่โรสแม่ปลาแม่บีมแม่แตงประคองกันไปเสมอของขวัญแม่เลือกเป็นสร้อยไข่มุกที่เปลือกหอยสวยงามแข็งแรงไม่เปิดง่ายๆดูแลอบอุ้มเม็ดไข่มุกอันล้ำค่าภายในให้หนูนะครับเพื่อพิเชษเองปอลอเด็กชายและพ่อรวมถึงลิปตาที่ยังไม่แหม่เมื่อนก็วิ่งเล่นรออยู่ข้างล่างและเตรียมอาหารขอบคุณของขวัญให้สาวน้อยจากแม่แม่นะคะโรสเนลเลนเมอร์อิกเนสขอบคุณรูปที่สวยเสมอจากเฮียนะคะGONTAPAKON